พี่ลีแท็กซี่อยู่ในสายเรียบร้อยแล้วพี่ลีสวัสดีจ้ะสวัสดีครับป้าออสครับผมเรื่องประสบการณ์ของพี่ลีที่ไปอยู่ในเหตุการณ์30กว่าปีที่แล้วแสดงว่าตอนนั้นยังเด็กๆอยู่เลยพี่ลีตอนนั้นอยู่ประมาณป.5 ป.6 ครับบ้านที่หมู่บ้านที่ขอนแก่นนี่คือบ้านของพี่ลีถูกว่าบ้านเดิมบ้านเกิดบ้านเกิดครับป้าออสนะฮะคลุกคลีกับผีปอบโอ้โหใช่ครับเชิญได้เลยพี่ลีก็อยากจะบอกก่อนว่าสมัยก่อนเนี่ยคือหมู่บ้านผมเนี่ยปอบจะเฮี้ยนมากเลยทั้งหมู่บ้านคือเกิดมาป้าออสอยู่กับได้ยินชื่อผีแค่ชื่อแรกก็คือผีปอบเลยคือจะอธิบายให้ฟังก่อนว่าปอบนี่มันมาจากไหนก็หลายๆท่านก็เคยเล่าให้ฟังแล้วแต่ผมนี่คือรู้ว่าผีปอบมันเป็นยังไงรู้ว่ามันเกิดจากอะไรเมื่อสมัยก่อนผมอยู่ประมาณป.5 ป.6 นี่แหละตอนนั้นน่ะผีปอบมันเฮี้ยนน่ะป้าออสคนที่เป็นปอบเนี่ยเขาจะเรียนวิชาอาคมเรียนวิชาอาคมแล้วเขาจะรักษาไม่ได้แล้วแต่บางคนจะเรียนวิชาไหนส่วนมากเขาจะแต่ที่รู้ๆอ่ะเขาจะเรียนวิชาเสกข้าวเสกน้ำคนที่จะเป็นปอบนะเสกข้าวเสกน้ำสมมติว่าป่าออสเนี่ยเป็นคนมีที่นาเยอะอย่างเงี้ยคือผมอ่ะมีวิชาคมเงี้ยคือสมมติว่าผมมีวิชาคมนะผมเดินผ่านบ้านป่าออสเนี่ยยุ้งข้าวป่าออสเนี่ยผมแค่กำข้าวประมาณสักนิ้วโป้งมือเนี่ยโยนเข้าไปยุ้งข้าวป่าออสเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยยุ้งข้าวป่าออสต้องหายไปครึ่งหนึ่งแล้วยุ้งข้าวนี่จะต้องมาอยู่บ้านผมแต่มีข้อแม้ถ้าผมรักษากฎที่ครูบาอาจารย์สอนไว้ไม่ได้ผมต้องกลายเป็นปอบปิดครั้งหนึ่งก็เป็นปอบแล้วก็ส่วนมากบ้านผมอ่ะป่าออสส่วนมากจะเป็นผู้หญิงมากกว่าที่เป็นปอบนะแต่ผู้ชายก็มีถูกไหมพี่ลีมีแต่น้อยอ่ะป่าออสโอเคโอเคเพราะผู้ชายส่วนมากจะถือของได้ก็คือถืออาคมอื่นๆใช่ถืออาคมส่วนมากผู้หญิงจะเรียนวิชาปะแป้งเนี้ยปะแป้งคือปะคือเป่าคาถาใส่แป้งแล้วก็ปะหน้าตัวเองใครที่มองหน้าผู้หญิงคนเนี้ยไม่ว่าผู้หญิงคนนี้จะขี้เหร่ปะขนาดไหนคุณต้องหลงรักผู้หญิงคนนี้แต่มีข้อแม้ว่าถ้าคุณรักษากฎข้อห้ามไม่ได้คุณผิดครั้งหนึ่งก็จะกลายเป็นปอบตัวหนึ่งอย่างเช่นว่าแสดงว่าคนหนึ่งอาจจะเป็นปอบมีปอบหลายๆตัวอยู่ในร่างเดียวถูกไหมพี่ลีใช่ประมาณสูงสุดที่รู้มานะป่าวอด9ตัวป่าวอดคือวิญญาณปอบเนี่ยมันจะเป็นคล้ายเป็นผีที่เขาต้องใช้งานนะป้าออสถ้าสมมุตินะสมมุติผมถือของเนี่ยแล้วผมทำผิดผมลอดผ้าถุงหรือผมลอดราวบันไดอย่างเงี้ยหรือลอดเครือกล้วยอย่างเงี้ยหรือว่ากินของที่เหลือเดนคนเงี้ยครับทุกครั้งที่ผมทำผิดผมจะเป็นปอบตัวหนึ่งผิดครั้งหนึ่งก็จะเป็นปอบอีกตัวหนึ่งเสร็จปุ๊บส่วนมากจะเป็นผู้หญิงอะป่าวถ้าที่ผมรู้นะครับคือถ้าส่วนตัวผมอะที่ผมวิเคราะห์ดูผมคิดว่าผู้หญิงเวลานอนเนี่ยจะใส่ผ้าถุงและเวลานอนผ้าถุงอาจจะถลกขึ้นไปโดนหัวตัวเองหรือว่าข้ามหัวตัวเองแล้วกลายเป็นปอบแล้วทีนี้ตอนนั้นบ้านผมเนี่ยมีปอบอยู่5ตัวตอนนั้นผมก็เริ่มเล่าเลยแล้วกันตอนนั้นน่ะหน้าเกี่ยวข้าวพ่อนี่จะไปนอนเฝ้าข้าวอยู่ทุ่งนาพอเกี่ยวข้าวเสร็จเขาจะเอาข้าวเนี่ยมาวางเทินกันไว้ใช้ขี้ควายสมัยก่อนทำเป็นลานถูแล้วทำเป็นลานแล้วก็จะเอาตากไว้ประมาณสัก7วันหรือ20วันแล้วแต่ใครสะดวกพ่อก็จะนอนเฝ้าข้าวกับแม่อยู่ทุ่งนามีเถียงนาแล้วก็นอนเฝ้าข้าวระยะจากบ้านผมไปเนี่ยนาผมเนี่ยประมาณสัก
สองกิโลกว่ากับสามกิโลผมอยู่ปห้าปหกนี่แหละทุกเย็นประมาณสักทุ่มหนึ่งสองทุ่มเนี่ยผมจะต้องเอาข้าวไปส่งพ่อที่ทุ่งนาแล้วจะเดินทางไปทุ่งนานี่มันก็จะมีทุ่งนาสลับป่ามั่งผมก็เดินผมก็ไปคนเดียวนะทุกครั้งผมจะป .6 เนี่ยจะถือข้าวใส่ปิ่นโตแล้วก็กระติบข้าวเหนียวเนี่ยมีน้ำพริกมีอะไรไปให้พ่อผมจะใช้ตะเกียงตะเกียงลมอ่ะเขาเรียกใช้ถ่านหมิ่นอ่ะป้าออดนึกออกไหมเจ้าพายุใช่ที่ใช้แก๊สก็เดินเดินไปเรื่อยๆในระยะในระยะที่ที่ผ่านมาครึ่งทางอ่ะที่ผ่านมาครึ่งทางป่าวัดแล้วก็ผมได้ยินเสียงดังตุ๊บจิ๊บตุ๊บจิ๊บมันเหมือนมีคนกินอะไรอ่ะป่าวัดอยู่อยู่ข้างๆแต่เป็นป่าเป็นพุ่มไม้ขนาดใหญ่อ่ะผมก็เดินทีแรกก็ไม่ได้สนใจหรอกก็เดินผ่านมาจังหวะที่ผมเดินผ่านผมก็สงสัยนะป่าวัดว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะผมก็ใช้ตะเกียงส่องไปผมเห็นเป็นผู้หญิงอ่ะนั่งหันหลังหันหลังให้ผมเหมือนเขากำลังนั่งกินอะไรบางอย่างนั่งกินดังจุ๊บจับจุ๊บจับดูดจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บอยู่พอผมหันไปผมก็เอาไฟตะเกียงส่องมันอยู่ในป่าพุ่มไม้นะแล้วเขาก็หันหน้ามาหาผมเป็นยายนินน่ะป่าวัดยายนินยายนินนี่คือในหมู่บ้านเขาจะรู้กันว่ายายนินเนี่ยเขาจะเป็นปอบเป็นปอบเป็นปอบเวลาแกออกไปหากินเนี่ยคือที่จริงอ่ะยายนินอ่ะแกไม่ได้ออกไปหรอกแต่ปอบที่สิงในตัวแกห้าตัวเนี่ยเวลาออกไปอ่ะมันจะใช้หน้าตาหรือว่ารูปร่างคนที่เลี้ยงมันอ่ะครับถ้าคนเลี้ยงปอบถ้าคนเป็นปอบมีของอ่ะถ้าเขาไม่ปล่อยปอบออกไปหากินปอบมันจะกินตัวเองมันจะกินตัวเองมันจะทุกข์ทรมานต้องปล่อยให้ปอบออกไปหากินพี่ลีถามตรงนี้แทรกนิดนึงจะได้ตอบได้ครับถามเยอะก็ได้ป้าออดเรื่องปอบเนี่ยผมสามารถตอบพี่ออดได้ทุกอย่างเลยโอ้โหเขาปล่อยยังไงคล้ายๆว่าถ้ามันเป็นผีอ่ะมันจะสิงร่างในตัวเขาเออยายนินเนี่ยน่าจะทำผิด5ข้อแล้วกลายเป็นปอบ5ตัวอยู่ในตัวแกถ้าทุกวันเนี่ยถ้าแกไม่ปล่อยให้ปอบออกไปหากินเนี่ยมันจะกินตัวเองป่าวมันจะกินมันจะกิน ในตัวเองมันจะปวดท้องกินในไส้หรือว่ามันจะกัดเหมือนมีอะไรกัดในตัวเราแล้ววิธีการปล่อยอ่ะพี่ลีเขาต้องมีพิธีมีบทสวดใช่ใช่เขาต้องมีบทสวดเพราะคนพวกนี้เขามีของเขาเล่นของอยู่แล้วป่าออดเขาเล่นของแล้วเขาสามารถสมมติเขาเกลียดป่าออดเงี้ยเขาสามารถปล่อยให้ปอบเนี่ยไปเล่นงานป่าออดได้มันจะเขาจะมีวิชาอาคมอ่ะสามารถปล่อยให้ปอบไปกินคนหรือว่าไปกินไก่หรือกินเป็ดหรือว่าไม่ชอบหน้าใครเนี่ยเขาจะให้ปอบไปเล่นงานคนนั้นเขาจะมีวิชาคมสามารถปล่อยให้ปอบไปเงี้ยเขาจะพวกคนพวกนี้เขาจะมีวิธีแก้เวลาเกิดเป็นปอบแล้วเขาจะทุกวันเนี่ยกลางคืนเนี่ยเขาจะปล่อยให้ปอบออกไปหากินถ้าไม่ปล่อยให้ปอบไปหากินปอบมันก็จะกินตัวเองมันก็จะทุกข์ทรมานถ้าปอบออกไปหากินมันอิ่มแล้วมันกลับมามันก็ไม่กินตัวเองซึ่งในเวลาที่ในตอนที่พี่ลีเห็นสองตะเกียงไปเห็นยายนินเนี่ยร่างของยายนินจริงๆยังนอนอยู่ที่บ้านถูกไหมพี่นอนอยู่ที่บ้านป่าออดแต่ปอบมันจะออกไปเนี่ยมันจะเป็นคนที่เลี้ยงมันเป็นรูปหน้าของคนที่เลี้ยงรูปหน้าคนที่เลี้ยงมันรูปหน้าคนที่เลี้ยงมันแต่ปอบส่วนมากมันจะกลายเป็นมากที่สุดก็คือหมาดำมันถ้ามันจะวิ่งมันจะกลายเป็นหมาดำถ้ามันจะขึ้นบ้านคนนั่นจะกลายเป็นแมวถ้ามันจะขึ้นต้นไม้มันจะกลายเป็นลิงมันสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้หลายอย่างหรือว่าจะเป็นเจ้าของที่มันเลี้ยงจังหวะนั้นผมก็ส่องตะเกียงไปผมเห็นเป็นยายนินหันหน้ามา
คือในป่าแกเนี่ยแกคาบคล้ายๆไส้สุนัขอ่ะว้าแล้วแกก็ดึงกินจวบจวบจวบเงี้ยมันดูดไอดูดเส้นก๋วยเตี๋ยวใช่ผมก็ตกใจตกใจตอนนั้นทำอะไรไม่ถูกคือหน้าต่อหน้าห่างกันแค่ประมาณเมตรหนึ่งอ่ะป่าวครับผมตกใจผมก็ทำอะไรไม่ถูกพ่อเคยสอนไว้ว่าถ้าเจอผีอ่ะถ้าเราจะต่อยให้โดนผีพ่อเคยบอกให้หลับตาหลับตาแล้วก็ต่อยมันจะโดนแต่ถ้าเราลืมตาต่อยมันจะไม่โดนพ่อแกบอกว่าให้ต้องนโมสามจบแล้วก็หลับตาแล้วก็ต่อยเลยมันจะโดนผมก็หลับตาผมก็ต้องนโมสามจบผมก็ต่อยดังปุ๊บเลยป่าวโดนโดนมันเหมือนมันโดนนุ่มๆอะไรบางอย่างอ่ะผมก็บอกไม่ถูกครับครับพอผมต่อยปุ๊บผมก็วิ่งเลยป่าวทีเนี้ยพ่อช่วยด้วยพ่อช่วยด้วยผีปอบผีปอบป่าวเชื่อไหมพวกปินโตอ่ะกระจัดกระจายหมดเลยอดกินเลยพ่อวิ่งเลยอย่างเดียวเลยวิ่งไปพ่อแกก็ตกใจเนาะแกอยู่ทุ่งนาครับแกก็วิ่งมามีอะไรมีอะไรผมก็เล่าให้แกฟังพ่อเนี่ยผมเจอแบบนี้อย่างนี้แกก็เสร็จปุ๊บคืนนั้นอ่ะพ่อไม่ได้กินข้าวเลยต้องเอาข้าวจี่ใส่เกลือกี่กินเสร็จปุ๊บก็ผมก็ไม่ได้กลับบ้านเลยทีเนี้ยก็นอนกับพ่อเลยตกมาพรุ่งนี้เช้าพ่อแกก็เข้าไปในหมู่บ้านเข้าไปคุยกับยายนินนี่แหละไปคุยพ่อแกเล่าให้ฟังว่าไปคุยกับยายนินว่าไปหลอกลูกหลอกหลานทำไมไปทำแบบนั้นทำไมเนี่ยหลานมันกลัวรู้ไหมมันเป็นไข้ก็ว่าเพราะนั้นผมก็เป็นไข้นะป๊อตเป็นไข้อยู่สองวันสามวันอ่ะเสร็จปุ๊บเหมือนกับว่ายายนินแกไม่พอใจอ่ะป๊อตคนที่เขามีวิชาอาคมอ่ะเหมือนว่ากูไม่พอใจอะไรทำนองเนี้ยลูกมาต่อยหน้ากูเนี่ยกูจะเอาคืนอะไรทำนองเออใช่ใช่เสร็จปุ๊บพ่อแกก็เล่าให้ฟังตั้งแต่วันนั้นมาพ่อแกก็ไม่ผมไปส่งข้าวแล้วข้าวนี่ไม่ต้องไปส่งแล้วก็ผ่านมาประมาณสัก 2-3 วันนี่แหละเหมือนแต่พ่อก็รู้แหละเหมือนยายนินก็ไม่พอใจครับวันนั้นพ่อแกก็เอาข้าวอะไรไปหุงกินที่ทุ่งนาไปอยู่เถียงนาแกไม่ใครไปส่งแล้ววันนั้นประมาณดึกๆนี่แหละแม่แกบอกว่าแกเหมือนแบบปวดขาป่าวเหมือนปวดขาเหมือนปวดที่ฝ่าเท้าอ่ะตื่นเช้ามาแม่แกก็ดูแกเหมือนว่ามีน้ำหนองเหมือนปวดของน้ำหนองมันมาติดที่เท้าฝ่าเท้าแม่แม่แกก็เล่าให้พ่อฟังก็มาดูกันมันเป็นน้ำเหมือนน้ำหนองอ่ะป่าวติดที่ฝ่าเท้าคืนนี้ก็ผ่านไปพอคืนที่สองพ่อกับแม่ก็นอนอยู่เถียงนานั่นแหละแม่แกบอกว่าแกได้ยินมันเหมือนเย็นๆน่ะเหมือนคนมาเลียฝ่าเท้าแกฮะแกก็จุดตะเกียงพอจุดตะเกียงขึ้นน่ะแม่แกตกใจเลยป่าวยายนินเนี่ยมาเลียที่ฝ่าเท้าแม่ยายนินนี่ตาแดงก่ำเลยลิ้นยาวเป็นศอกเลยเลียที่ฝ่าเท้าแม่เสร็จปุ๊บแม่ก็โวยวายโอ้ยยายนินมาเลียขาฉันทำไมแม่ก็ถีบยายนินไปทีหนึ่งก็ถีบปุ๊บพ่อก็ตื่นขึ้นมาก็มาดูที่เท้ามันเป็นรูเล็กๆอ่ะป่าฮอตเหมือนเข็มอ่ะไอ้ตรงที่เป็นแผลตอนแรกอ่ะเหรอที่เป็นที่ฝ่าเท้าอ่ะป่าฮอตไอ้รูเนี่ยมันคล้ายๆว่าเป็นรูปอบป่าฮอตนึกออกไหมให้นึกคล้ายๆว่าเราเข็มทิ่มรูขนาดเข็มนี่แหละเล็กนิดเดียวใช่คือผมจะบอกว่าปอบนี่ไม่ได้ว่าจะเข้าใครง่ายๆทุกคนเนี่ยที่ปอบเข้าได้มันจะต้องมีรูเข้าไม่ใช่ว่าปอบวิ่งมาแล้วเข้าป่าออสเข้าผมได้ไม่ใช่แต่ละคนมันจะมีรูเข้าบางคนก็อยู่ที่ฝ่าเท้าบางคนที่อยู่ที่มือ คือยายนินเนี่ยมาเลียเท้าคือมาพูดง่ายๆว่ามาเปิดรูปอบให้แม่ผีปอบนี่สามารถเข้าแม่ได้ตลอดเลยทีเนี้ยอ๋อเหรอใ
ช่คือต้องอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้ฟังก่อนว่าสิ่งเนี้ยที่ผมเห็นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงตั้งแต่นั้นมาปอบเข้าแม่ผมได้ตลอดนะป่าวเข้าแล้วเป็นยังไงพี่ลีเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังช่วงท้ายเสร็จปุ๊บทีนี้พ่อแกก็ไม่พอใจแล้วเนี่ยพ่อแกก็ไปก็ไปพูดไปด่าไอ้นินน่ะด่าว่าเออทำไมทำแบบนี้ก็ขอกันดีๆไม่ได้เหรอแล้วไอ้นินก็บอกว่าเย็นนี้เดี๋ยวมึงเจอกับกูเสร็จปุ๊บคือพ่อผมเนี่ยพ่อเนี่ยจะมีพ่อก็เป็นคนมีวิชาคมเหมือนกันนะป๋อนคือปู่เนี่ยเป็นคือปู่ผมก็ไม่ธรรมดาปู่ผมเนี่ยก็สามารถมีวิชาย่นระยะทางได้สมัยก่อนก็สอนวิชาคมให้พ่ออยู่เสร็จปุ๊บวันนั้นก็พ่อก็ให้แม่กลับมานอนที่บ้านพ่อจะนอนนาอยู่คนเดียววันนั้นพ่อรู้แล้วว่ายายนินต้องมาเล่นงานพ่อแน่นอนคือบ้านยายนินเนี่ยจะห่างจากคือจะอยู่ชานหมู่บ้านเลยป๋าวทางที่จะไปนาผมพอดีเลยวันนั้นผมเลิกโรงเรียนมาก็มาเห็นแม่อยู่บ้านเอ้าแม่มาเอ้าแล้วพ่ออยู่ไงพ่อนอนพ่อให้มานอนบ้านพ่อนอนคนเดียวผมก็ถามเอ้าแม่ทำไมพ่อนอนคนเดียวไม่รู้พ่อมึงไล่กูมานอนบ้านเนี่ยไม่รู้พ่อก็จะทำอะไรก็ไม่รู้เสร็จปุ๊บผมก็เอาแล้วงานนี้ต้องมีอะไรสักอย่างแน่นอนเลยใจหนึ่งก็อยากไปอยู่กับพ่อนะอยากไปรู้ว่าพ่อทำอะไรใจหนึ่งก็กลัวนะป่าวตอนนั้นนะมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นสักอย่างเสร็จปุ๊บก็ผ่านไปคืนหนึ่งตกเช้ามาพวกผมเนี่ยทั้งพี่ชายทั้งแม่เนี่ยหูยแห่กันไปถึงนาเกือบทั้งบ้านเลยอ่ะป่าวไปหาพ่อที่ทุ่งนาเสร็จปุ๊บสิ่งที่ผมเห็นคืออะไรไหมป่าวอะไรพี่ลีสมัยก่อนที่เราเกี่ยวข้าวอ่ะตอฟางข้าวนะมันจะสูงนะสูงประมาณขนาดเอวนะบริเวณแถวนั้นมันเรียบหมดเลยป่าวลาบไปอย่างเงี้ยเหรอใช่เรียบลาบหมดเลยเหมือนมีช้างเหมือนมีอะไรก็สู้กันแบบให้มันคือบริเวณกว้างอ่ะป่าวรอบเถียงนาเลยคือมีเลือดเต็มไปหมดเลยป่าวมีเลือดด้วยเหรอใช่แต่เป็นเลือดมันไม่เหมือนเลือดคนมันเป็นเลือดเหมือนเลือดเน่าๆเปื่อยๆมิ้นๆน่ะดำๆอย่างเงี้ยเหรอค้ำๆใช่ค้ำๆเสร็จปุ๊บผมก็ถามพ่อก็เล่าให้ฟังพ่อแกบอกว่าแกรู้อ่ะว่ายายนินจะมาลองของแกคือเอาง่ายๆว่าวิชาคมอ่ะสู้กันอ่ะพ่อแกก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนยายนินแกมาแล้วก็ให้ปอบมา5ตัวป่าวพ่อแกก็เล่าให้ฟังว่าพ่อนี่จะมีของดีอยู่2อย่างที่ผมเห็นพ่อพกนะพ่อจะมีสิงป่าวนึกออกไหมสิงรู้ออกครับสิงที่อยู่ตามโบสถ์ครับสิงนี่ก็คือคล้ายๆพวกกุมารทองหรือควายธนูอย่างเงี้ยหรือไม่ก็อัวธนูหรือว่าหุ่นพยนต์เงี้ยคล้ายๆกันแต่สิงตัวเนี้ยสิงจะตกทอดจากปู่ย่าตายายผมเคยแอบเข้าไปดูในห้องพ่อสิงตัวเนี้ย พ่อจะใส่ย่ามไว้สิงก็เป็นสิงทองอ่ะคือเป็นทองสำริดอ่ะครับในตัวสิงเนี่ยจะมียันอ่ะป่าวเต็มตัวเลยเป็นยันสีแดงเต็มตัวแล้วก็พ่อจะพกพญางั่งได้มาจากปู่มาเสร็จปุ๊บพ่อก็เล่าให้ฟังประมาณสักเที่ยงคืนนี่แหละพ่อแกได้ปล่อยสิงกับพญางั่งคือป้องกันว่ายายนินต้องมาแน่นอนพ่อแกบอกว่ามันมีลมพัดรุนแรงเลยพ่อแกว่าลมพัดมารุนแรงเหมือนมันเกิดฝนจะตกอ่ะแต่หน้านั้นเป็นหน้าหนาวเปล่าเสร็จปุ๊บพ่อแกว่าก็ปล่อยสิงกับพญางั่งไปปล่อยมันก็มีเสียงสู้กันอ่ะป่าวพ่อแกเล่าให้ฟังเสียงดังโคมคามพ่อแกก็นั่งสมาธิดังแบบคือปล่อยให้ของสู้กันอ่ะประมาณสัก30นาทีแล้วป่าวโหนานไหมนานนะเรื่องก็เงียบไปแต่สุดท้ายแล้วปอบยีนินอ่ะแพ้ป่าว
คือพญางั่งอ่ะจับปอบได้5ตัวตอนฮะใช้สายสินน่ะจับปอบได้5ตัวแล้วพ่อก็เดินไปดูพญางั่งเนี่ยจะเป็นผู้ชายโบราณนะปอดอยู่ในตัวงั่งแล้วก็จับปอบพ่อก็บอกว่าวินาทีแรกที่พ่อเห็นปอบ5ตัวเนี่ยปอดเชื่อไหมพ่อแกตกใจเลยว่าหมาดำตัวใหญ่เริ่มเลยปอดโดนสายสินคล้องคอ5ตัวเขี้ยวนี่งงเลยตัวแบบสูงกว่าเมตรกว่าปอดเป็นรูปหมาเลยเหรอเป็นตัวหมาเลยปอดหมาดำแบบตัวหมาเขี้ยวงงตาแดงเลยโดนจับแล้วพ่อแกก็บอกว่าให้เรียกนายออกมาคุยกับกูพอเสร็จปุ๊บยายนินก็ออกมาจากที่มันเมื่อยปอดยายนินก็บอกว่าเออกูยอมแล้วพ่อผมชื่อสานะกูยอมแล้วสากูยอมมึงแล้วมึงปล่อยกูได้ไหมเดี๋ยวแล้วพี่ลีคือตัวจริงของยายนินมาที่เถียงนานั้นด้วยถูกไหมพี่มาเลยครับมาเลยใช่ปอบ5ตัวนี้คือพญางั่งกับพญาสิงห์อ่ะได้สู้กันแต่ยายนินอ่ะปอบ5ตัวในสู้พญางั่งกับพญาสิงห์ไม่ได้ก็โดนจับไว้5ตัวแล้วก็ยายนินก็มาคุยกูบอกแล้วจะไม่อย่ามายุ่งกับลูกกูครอบครัวกูมึงทำไมต้องมาทำแบบนี้กูก็รู้ว่ามึงมีวิชาคมแต่กูไม่เคยไปวุ่นวายไปยุ่งอะไรกับมึงแต่มึงทำไมต้องมาวุ่นวายกับครอบครัวกูฮะยายนินก็นั่งคุกเข่าป่าวัดแล้วก็กราบพ่อขอร้องว่าเออให้ปล่อยแกคือปอบเนี่ยผมตั้งแต่ผมรู้ความมานะป่าวัดปอบนี่มันจะฆ่าไม่ตายป่าวัดมีทางเดียวก็คือต้องจับมันใส่หม้อแล้วก็ฝังดินไว้ไม่ถึงจับไอ้ส่วนที่เป็น5ตัวหรือจับตัวยายนินใช่จับปอบนี่5ตัวเนี่ยคือเป็นวิญญาณอ่ะปอดฝังดินไว้ผมยังไม่เคยมีใครบอกว่าฆ่าปอบตายสักทีนะตั้งแต่รู้จักความมานะคือได้แค่กักมันเหรอพี่ลีได้ที่กักมันไว้จนแบบว่าจนมันจะหมดอายุไขอ่ะปอดแล้วมันก็จะสลายของมันไปเองที่รู้มานะไม่เคยมีใครฆ่าปอบได้พอเสร็จปุ๊บพ่อแกก็ปล่อยยายนินไปพอปล่อยไปเสร็จปุ๊บคือไม่มีใครเห็นยายนินออกจากบ้านนี่ประมาณ3เดือนเปล่าโอ้ฮะช่วงนั้นเนี่ยคือไม่มีผีปอบอาละวาดเลยไก่เกยเนี่ยทุกวันเนี่ยไก่จะตายในหมู่บ้านเนี่ยไก่นี่จะตายมั่งไก่นี่ยืนไก่นี่เกาะคอเนี่ยคือเกาะคอแล้วก็หลับตายไปเลยร่วงลงมาตายหมูเนี่ยก็นอนตายเลยหมูหมาเนี่ยนอนตายแบบไม่รู้สาเหตุก็ผ่านไปประมาณสัก3เดือนไม่มีปอบเข้าใครพอเสร็จปุ๊บยายนินเนี่ยจะมีลูกชายคนหนึ่งชื่อพี่เหี่ยวแล้วก็มีลูกสะใภ้คือตอนนั้นน่ะลูกสะใภ้แกท้องได้ประมาณสัก9เดือนนี่แหละท้องได้9เดือนวันนั้นลูกสะใภ้แกคล้ายๆว่าปวดท้องจะคลอดลูกคือต่างจังหวัดสมัยก่อนนะเขาจะไม่ไปโรงพยาบาลเขาจะใช้หมอตำแยวันนั้นยายนินบอกลูกชายแกไม่ให้ไปเรียกหมอตำแยแกจะทำคลอดเองแกว่าเงี้ยเสร็จปุ๊บยายนินก็ทำคลอดลูกสะใภ้แกพอพี่เหี่ยวเนี่ยลูกชายยายนินเนี่ยได้ยินเสียงว่าเด็กคลอดออกมาดังแว่แว่ก็วิ่งเข้าไปอ่ะตาออดจังหวะที่วิ่งเข้าไปอ่ะวิ่งเข้าไปดูลูกน่าดีใจอ่ะนะเห็นยายนินเนี่ยเลียที่ขาของเมียตัวเองซึ่งเป็นเลือดเป็นเลือดเลียกินตาออดคนคลอดลูกมันเลือดมันจะตกเลือดตกอะไรนะครับครับเลียกินแล้วก็เห็นเมียตัวเองอ่ะตาค้างคือเสียชีวิตอ๋อเหรอโอ้ยคือตาค้างแบบคือกลัวอะไรบางอย่างอ่ะแล้วก็เสียชีวิตคือพี่เหี่ยวเนี่ยแกได้ยินแต่คนอื่นพูดว่ายายนินเป็นปอบเงี้ยแต่แกก็ไม่เชื่อพอวันนั้นเสร็จปุ๊บแกก็เมีย
เมียพี่เหี่ยวก็เสียชีวิตแกก็คิดว่าคลอดลูกตายเนาะแต่แกก็เห็นแม่ตัวเองเนี่ยเลียตรงบริเวณขาเนี่ยขาของเมียตัวเองเลียกินเลือดที่ตกตามขาตามอะไรครับแต่วันนั้นแฟนพี่เหี่ยวเนี่ยก็เสียชีวิตด้วยความโกรธแม่ว่าทำไมแม่ต้องทำแบบนี้ก็เอาลูกเนี่ยหนีไปอีกอยู่หมู่บ้านหนึ่งไปอยู่กับเพื่อนอีกหมู่บ้านหนึ่งคือหนีแม่คือเผางานศพเสร็จเลยปุ๊บเสร็จปุ๊บยายนินแกก็ไปคล้ายๆว่ามีพี่ผาแกนั่งทอผ้าอยู่แล้วปอบเข้าแกผู้ผมก็วิ่งกันไปดูนะป่าออสปอบเข้าคนสมัยก่อนมันไม่ได้น่ากลัวนะป่าออสมันสนุกนะผมว่ามันสนุกนะมันสนุกนะป่าออสไม่รู้ว่าผมสนุกอ่ะเวลาเห็นปอบเข้าคนเวลาปอบเข้าคนปุ๊บเนี่ยมันจะชอบเข้าผู้หญิงสมัยก่อนคนที่บ้านผมเขาจะนั่งทอผ้าใช้ตะเกียงแล้วนั่งทอผ้าอยู่ใต้ถุนบ้านแล้วปอบมันเข้าพี่ผาแล้วก็เขาก็ไปเรียกหมอธรรมมาหมอธรรมมาแล้วก็เอาสายสินคล้องคอก็ถามว่ามึงเป็นใครมาจากไหนถ้าหมอธรรมที่เก่งเขาจะไล่ปอบได้ถ้าหมอธรรมไม่เก่งเขาจะไล่ไม่ได้แล้วก็สุดท้ายแล้วก็เขาก็แส่ตีแส่หวายตีเอาอยู่ในตัวพระพี่ผานี่แกจะถอดผ้าหมดเลยนะป๋าออสถอดผ้าโวยวายแบบกูหิวกูอยากกินเลือดกูอยากกินนู่นกินนี่กินไก่สดๆอะไรทำนองเนี้ยเสร็จปุ๊บหมอธรรมก็มาก็ถามว่ามึงเป็นใครเข็นอยู่ตั้งนานอ่ะก็บอกว่ากูเป็นปอบยายนินถามแล้วลูกสะใภ้มึงอ่ะได้ยินข่าวว่าลูกสะใภ้มึงอ่ะมึงกินใช่ไหมใช่ทีแรกกูจะกินหลานแหละกูสงสารหลานกูไม่กินกูปล่อยมันคลอดแต่กูกินมันเองลูกสะใภ้ทีนี้ทั้งหมู่บ้านก็ลือกันหมดทีเนี้ยว่ายายนินเนี่ยกินลูกสะใภ้ตายเป็นปอบนับแต่วันนั้นมาป่าวัดเชื่อไหมทั้งไก่ทั้งหมูอ่ะตายวันละ4-5 ตัวตลอดเลยผ่าออกมาดูเครื่องในมันไม่มีเครื่องในอ่ะป่าวัดไก่เกยเนี่ยนอนตายมั่งมันเฮี้ยนหนักๆเข้าอ่ะทางหมู่บ้านเนาะทางผู้ใหญ่บ้านก็ปรึกษากับกรรมการหมู่บ้านว่าเออแล้วอย่างงี้เราจะทำไงไปฆ่าแกก็ไม่ได้ไปไล่แกก็ไม่ได้สุดท้ายแล้วก็ลงขันกันป่าวัดลงขันกันคนละสมัยก่อนนี่คนละบ้านละ10 บาทสมัยก่อนรับจ้างดำนาแค่วันละ15 บาทนะป่าวัดคือลงขันกันบ้านละ10 บาท 10 บาทเนี่ยคือจ้างหมอทำมาจากจังหวัดอุดรธานีจ้างหมอทำมาทำพิธีอ่ะป่าวัดพูดง่ายๆทำพิธีคือทำพิธีก็ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยให้หมอทำไปทำพิธีอยู่ทุ่งนาทำพิธีอยู่ทุ่งนาหน้าของยายนินนี่แหละครับแล้วก็ไปสอบถามยายนินว่าเนี่ยหมอทำเนี่ยเขาจะมาไล่ปอบให้ยายนินจะยอมรับไหมว่าเป็นปอบถ้าเป็นปอบเขาก็จะถอนของออกให้สรุปแล้วยายนินก็แกก็ยอมรับป่าวแล้วแกก็ไม่ได้อยากเป็นเดี๋ยวพี่ลีใช่แกเรียนวิชาแล้วแกถือไม่ได้แกมีปอบอยู่5 ตัวคือวันนั้นน่ะทั้งหมู่บ้านนี่คือแบบสนุกทั้งหมู่บ้านเลยป่าววิ่งไล่จับปอบในพิธีที่เห็นอย่างเงี้ยเหรอใช่คือยายคือผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไปเชิญตัวยายนินมาทุ่งนานายนินเนี่ยมันจะมีกอไผ่แล้วก็ให้ยายนินนั่งแล้วก็มีหมอทำประมาณสัก5-6 คนแล้วก็มีเสียงคล้องอ่ะพวกเขาเรียกเสียงคล้องคนทำอ่ะป๋าออสเขาเรียกเสียงคล้องแล้วก็ไล่ปอบเข้ามาหายเนี่ยไล่พวกผมก็วิ่งตามเสียงคล้องนะแต่แปลกนะป๋าออสเสียงคล้องเนี่ยวิ่งชนหนามชนอะไรไม่มีเลือดแม้แต่หยดเดียวเลยเขาจะใช้ไม้อ่ะไม้ตีข้าวจับคนละข้างแล้วก็ไล่เข้ามาตรงที่พิธีที่เขาทำอยู่ครับสรุปแล้วก็หมอทำเขาก็ถอนของออกให้ยายนินถอนของออกก็จับปอบได้5 ตัวแล้วก็ฝังดินฝังลึกประมาณ2-3 เมตรอ่ะป้าออสพอฝังลึกประมาณ2-3 เมตรเสร็จปุ๊บ
ตั้งแต่วันนั้นมาไม่มีปอบเลยป๊อดปอบในหมู่บ้านผมเนี่ยไม่มีเลยแล้วเสร็จปุ๊บยายนินเนี่ยประมาณสัก3เดือนยายนินก็เสียชีวิตป๊อดทำไมผมคิดว่าปอบมันกินแกไปเยอะแล้วป๊อดกินในร่างกายแกกินพวกตับพวกครับหน้าม่ามพวกอะไรมันน่าจะเน่าไปครึ่งหนึ่งแล้วพี่ลีไอ้ตรงที่หมอทำมาแล้วอะแล้วไปถามยายนินว่ายายนินเป็นปอบจะยอมรับไหมถ้าเขาไม่ยอมรับล่ะพี่ลีก็ทำพิธีไม่ได้แบบนั้นหรือเปล่าใช่ก็ผู้ใหญ่บ้านไปคุยว่าถ้าไม่ยอมรับอะจะมีปัญหานะยายนินจะอยู่ในหมู่บ้านนี้ไม่ได้นะผู้ใหญ่บ้านไปคุยให้ผู้ใหญ่บ้านไปคุยสมัยก่อนผู้ใหญ่บ้านก็คือเด็ดขาดคือสุดก็คือผู้ใหญ่บ้านแล้วมีเรื่องมีราวก็ต้องขึ้นบ้านผู้ใหญ่บ้านอย่างเดียวสมัยก่อนพี่ลีแล้วตอนพี่ลีเห็นไหมว่าโอเคหมอทำไปอยู่ในทุ่งนาที่โล่งๆถูกไหมพี่แล้วทุ่งนามันจะเป็นนาของยายนินนี่แหละยายนินแกจะฝังหัวใจปอบไว้ตรงนั้นแหละถ้าจำไม่ผิดนะตอนนั้นนะแล้วเรารู้ได้ไงว่าเขาฝังหัวใจปอบอยู่ตรงนั้นพี่ลีคือหมอทำเขารู้อ่ะป้าอ๋อโอเคคนมีวิชาคมอ่ะเขาจะรู้ว่าต้องไปทำพิธีตรงไหนว่ายายนินถึงจะยอมรับพี่ตอนนั้นพี่ลีก็อยู่ในพิธีอยู่ในพิธีเลยป้าอ๋อวิ่งไล่ปอบกันสนุกเลยแต่ก่อนพี่ลีเล่าภาพนี้ให้ป้าฟังหน่อยสิให้เผื่อเพื่อนๆสนใจก็คือพอเราไปอยู่ที่กลางทุ่งนาใช้คำนี้ดีกว่าที่นาของยายนินเนี่ยแล้วก็จัดพิธีจัดอะไรหรือว่ามีบายสีมีอะไรบ้างมีผ้ากันใช่ใช่ป๊อดมีบายสีมีของไหว้ของครูเขาแล้วก็ยายนินเนี่ยจะนั่งลักษณะยายนินนั่งนั่งพนมมือฮะแล้วก็เหยียดขาไปข้างหน้าฮะแล้วก็มีสายสินพันยายนินมายงมายางเลยไปกับพันแบบหัวมั่งพันที่มือมั่งเหมือนมัดตาสังอ่ะเหมือนมัดขาแกแล้วก็โยงไปที่ไหห้าไหแล้วก็เสียงคล้องเนี่ยจะมีอยู่3คู่ฮะ6คนมันจะคล้ายๆไม้ตีข้าวป่าวัดนึกออกมั้ยฮะไม้ตีข้าวสมัยก่อนน่ะมันจะวิ่งไปไล่พวกผมก็วิ่งตามแต่ละกลุ่มก็ประมาณ10กว่าคน20คนน่ะตามเสียงคล้องไปอ่ะเอาตอนนี้ก่อนพี่ลีแล้วตอนที่สมมุติว่าทําพิธีสวดบทคาถมคาถาใช่ยายนินนั่งอยู่แล้วตอนมันออกอ่ะตอนปอบจะออกจากร่างยายนินเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงโจเห็นไหมหรือมันจะมีอะไรผิดปกติป้าพี่ลีคือปอบตอนนี้ปอบไม่ได้อยู่ในร่างยายนินเพราะปอบมันรู้ว่าปอบมันออกไปจากร่างยายนินเพราะปอบมันรู้ว่าจะมีคนมาจับมันแล้วก็ให้เสียงคล้องเนี่ยพี่ป่าวัดไปไล่มาที่ประลำพิธีนี่แหละไล่มันมาใช้คนสวดก็สวดหมอทำอ่ะใช้เขาจะใส่ชุดขาวหมดเลยนะป๊อดฮะร้องคําเบิ่มเลยแต่ละคนที่ผมจําได้นะแล้วก็คนสวดก็สวดยายนินก็นั่งพนมมือแล้วยายนินก็บ่นก็ให้ท่องตามที่หมอทําก็บอกคือมันเป็นการถอดของป๊อดนึกออกมั้ยพี่ลีเป็นการฟังอย่างนี้แล้วมันเหมือนอันที่ป๋าเข้าใจเองนะจากที่ฟังพี่ลีเล่าได้ป๊อดถามมาเลยผมอธิบายได้ทุกอย่างพอปอบทั้ง5ตัวเนี้ยมันไม่ได้อยู่ในร่างของยายนินถูกไหมใช่ทำไมไปก่อนเพราะมันรู้ว่าจะมีคนมาไล่มันทำไมมันไม่หนีไปอยู่บ้านอื่นเลยอ่ะมันหรือว่ามันต้องอยู่ใกล้ร่างมันเพราะว่าเจ้าของมันอยู่นี่มันจะหนีไปได้อ๋ออยู่ต้องอยู่ใกล้ร่างมันใช่ไหมใช่คือมันอาจจะไปได้หมู่บ้านนี่แหละมันจะไปไหนก็ได้ในบริเวณหมู่บ้านแต่ว่ามันจะออกห่างเจ้าของมันไม่ได้มันอาจจะไปได้แค่รัศมีระยะแค่นี้แหละใช่ในหมู่บ้านนี้หรือว่าใน2กิโลหรือว่า3กิโลแต่มันจะไปไหนไม่ได้เพราะคนเลี้ยงมันก็คือยายนินคนที่ทำให้มันเป็นปอบก็คือยายนินมันจะออกจากถึงมันไปยังไงมันก็ไปไม่ได้ต้องกลับมาหาเจ้าของมันเดิมและตอนที่ออกมาแล้วแบบวิ่งไล่กันอย่างเงี้ยพี่ลีครับมันหนีคือป่านึกภาพตามนะถ้ามันหนีขึ้นต้นไม้มันหนีไปในน้ำมันหนีจะอะไรได้ไหมได้หมดป๊อดมันวิ่งเข้าป่าวิ่งเข้าคือผมก็แปลกใจว่าเสียงคล้องเนี่ยเขาเรียกเสียงคล้องนะครับครับหรือว่าบ้านผมเรียกเสียงคล้องฮะเขาจะสองคนเนี่ยเขาจะถือไม้ตีข้าวสมัยก่อนเป็นไม้ไผ่ยาวประมาณสักศอกหนึ่งคนละข้างแล้วก็ตวัดป๊อดตวัดไปข้างหน้าไล่มันไปไล่มัน
อ้อมหมู่บ้านอ่ะป้าออดฮะแล้วจะมีคนวิ่งตามเสียงข้องมันมี6คนใช่ไหม3คู่ใช่ไหมฮะจะมีคนวิ่งตามมีเด็กมีผู้ใหญ่ร้องโหตะโกนไล่เฮ้ตีกองมั่งตีฝาหม้อมั่งแล้วแต่ไล่เสียงข้องไปอ่ะเสียงข้องมันก็วิ่งเข้าหนามนะป้าออดมีหนามพวกหนามพวกหนามตะบองเพชรเขาก็วิ่งลุยเลยนะแต่ผมไม่เห็นเสียงข้องมีเลือดแม้แต่หยดเดียวเลยหนามรวดรวดหนามในวิ่งชนขาดเลยไม่เห็นมีเลือดรวดหนามไม่มีนะป้าออดอันนี้ผมยอมรับว่ามีผมเห็นมากับตาเลยว่าเสียงข้องเนี่ยแต่เสียงข้องหลับตาวิ่งนะป้าออดหลับตาวิ่งถือไม้อ่ะไม้คือคู่นึงอ่ะให้นึกให้ป้าออดนึกแล้วก็ให้แฟนเดือดช็อกนึกเอาว่าถือไม้คนละข้างแล้วก็หลับตาวิ่งเขาจะมีวิญญาณคล้ายเทพมาเข้าสิงนะเข้าสิงก็ไล่ปลุกเสกโดยหมอธรรมที่อยู่ในปรัมภิธีไล่เข้ามาพอเข้ามาหายได้ตัวหนึ่งปุ๊บยายนินก็แกก็จะล้มนอนเหยียดยาวปุ๊บแล้วก็หมอธรรมก็จะใช่หมอธรรมก็จะเอายันน่ะปิดหม้อปิดหม้อเหมือนหม้อย่านาคอ่ะเอาง่ายๆปิดปุ๊บยายนินก็ลุกขึ้นมานั่งและถอดจับได้ตัวหนึ่งแล้วไล่จนตัวที่สองก็เหมือนเดิมจนครบห้าตัวพอครบห้าตัวเสร็จปุ๊บหมอธรรมก็ใช้น้ำมูลราดตลอดนะราดยายนินตลอดเลยที่ผมเห็นอ่ะน้ำมูลเนี่ยราดตลอดเลยสุดท้ายก็ถอดของให้ยายนินได้ถ้ายายนินเป็นปอบเป็นใหม่ๆเนี่ยยายนินจะไม่ตายนะป้าออดมันยังไม่ทันกินนะสิใช่แต่นี่มันห้าตัวแล้วมันกินไปครึ่งหนึ่งแล้วพูดง่ายๆพวกตับไตไส้พุงเนี่ย คือถ้าไม่มีหมอทำอะไรอ่ะยายนินแกก็อยู่งั้นแหละแกก็จะไม่ตายนอกจากแกจะมีทายาทสืบทอดแต่ลูกแกก็พาหลานหนีไปแล้วตอนนั้นอ่ะก็จับได้ห้าตัวก็เขาก็ขุดตรงนั้นแหละป้าออดขุดลงไปลึกเลยนะขุดเหมือนบ่อความกว้างความยาวก็ประมาณสักประมาณสัก2เมตรกว่าๆป้าออดแล้ววันดีคืนดีใครไปขุดที่ดินไปเจอหายแตกทำไงอ่ะมันก็ต้องออกมาเหมือนเดิมอ่ะป้าออดมันออกมาแล้วยังไงเขาฝังลึกนะป้าออดมันเขาฝังลึกนะถ้ามันออกมาแล้วมันเจอยังไงต่อพี่ลีมันจะไปเข้าถ้ามันออกมามันก็เล่ร่อนไปเรื่อยป้าออดมันก็หาเจ้าของใหม่ของพวกนี้มันก็จะไปหาเจ้าของใหม่เหมือนสมมติว่าสมมตินะผมจะอธิบายให้ฟังเหมือนว่าฟังนะครับเป็นแฟนเดจ็อกป้าออดฟังเป็นความรู้นะถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งมีคนไปขุดหรือว่าหม้อ5อันเนี่ยมันแตกผีปอบมันออกมาได้มันไปเจอใครก็ได้มันจะมีการต่อรองกันป้าออดสมมติมาเจอผมเนี่ยเจอป่าออดเนี่ยมันจะเป็นคนนะมาคุยกับป่าออดบอกว่าเนี่ยป่าออดคุณเลี้ยงผมได้ไหมเนี่ยผมเป็นปอบ5ตัวเนี่ยคุณอยากได้อะไรผมหาให้คุณอยากได้ความร่ำรวยใช่ไหมคุณอยากได้เงินทองใช่ไหมผมจะหาให้แต่มีข้อแม้คุณต้องทำพิธีรับปอบ5ตัวเนี่ยมาอยู่คุณแล้วคุณต้องเลี้ยงเขาให้อิ่มให้อิ่มเขาอยากกินอะไรต้องถึงเวลาวันพระหรือวันอะไรเลี้ยงคุณต้องเลี้ยงเขาให้อิ่มถ้าคุณเลี้ยงเขาไม่อิ่มปอบ5ตัวมันจะเข้าสิงเจ้าของคนที่เลี้ยงมันนะป้าออดนึกออกไหมป้าออดนึกออกป้าก็เลยนึกต่อเลยพี่ลีว่าได้ป้าออดถามมาเลยผมสามารถตอบได้ทุกอย่างงวดนี้ออกอะไรเอ้ยไม่ใช่พี่ลีอ่ะคือป่านึกอย่างนี้พี่ลี พอนึกถึงตอนที่หายมันแตกแล้ววิญญาณออกมาแล้วมันหาร่างใหม่อย่างที่พี่ลีพูดเนี่ยมาต่อรองปรากฏว่าอย่างนี้พี่ลีมันก็เลยกลับมาสู่ปัจจุบันของการเป็นตำหนักบางตำหนักนะผมใช้คำนี้นะพี่ลีคุณผู้ฟังบางตำหนักที่แบบมีคนที่แบบทุกข์ใจไปหาเนี่ยทำมาหากินไม่ดีเลยอ้าวได้สิมึงเอาของนี่ไปเขาก็บังคับปอบมาแล้วก็ส่งให้เราครับแล้วสุดท้าย
เราเลี้ยงดูไม่ดีปอบก็เข้าเราใช่ป้าออดเป็นไปได้มันมีเป็นไปได้ทุกอย่างเพราะว่าตามที่คนเฒ่าคนแก่เขาคนที่เขาเคยเจอปอบอ่ะป้าออดมันเป็นคน5คนนะป้าออดที่คนเขาเคยเจอนะแล้วเขามาเล่าต่อให้ฟังว่ามีผีปอบ5ตัวเนี่ยเขานอนอยู่ทุ่งนาผีปอบ5ตัวเนี่ยมาขอให้เขาเลี้ยงให้รับเขาอะมาเลี้ยงอยากได้อะไรอยากได้เงินทองหรือว่าอยากได้ให้ข้าวในนาเขียวให้มียุ้งเต็มยุ้งข้าวอยากมีเงินมีทองอยากร่ำรวยให้เลี้ยงเขาแล้วเขาก็จะบันดาลให้มีโชคมีลาภตามที่เราตั้งใจอะถ้าคุณเกิดความโลภหรือว่าเกิดความแบบอยากมีเงินมีทองอยากร่ำรวยอ่ะคุณก็จะรับปอบ5ตัวนี้มาเลี้ยงแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งคุณเลี้ยงเขาไม่ดีมันก็จะเข้าตัวคนเลี้ยงป้าออดแต่แกบอกว่าเขาพูดนะเขา5คนนี้เขาบอกเขาเป็นปอบนะแต่ไอ้ลุงที่มาเล่าให้ฟังอ่ะเขาบอกว่าเขาไม่รับไม่รับเขาก็ไม่ทำอะไรเขาก็ไปหาใหม่เขาก็ไปหาคนที่แบบที่เป็นความโลภอ่ะบางคนก็เอ้าเป็นมึงให้กูจริงได้จริงไหมวันนี้กูถูกหวย3ตัวตรงๆได้ไหมก็คือมีสัญญากันนะป้าออดนึกออกไหมเริ่มสัญญาเริ่มความโลภเข้าไปครอบงำสุดท้ายแล้วก็ถูกหวย3ตัวจริงแล้วถ้าเกิดถูกแล้วเราไม่รับหรือว่าถ้าถูกปุ๊บแปลว่ารับไปแล้วไม่ได้ถ้าถูกแล้วคือบางคนมันไม่เชื่อป้าออดนึกออกไหมไม่เชื่อว่าคน5คนนี้เป็นปอบแต่เขาสัญญากันไงถ้าถูกแล้วถ้าคุณไม่รับหรือมึงไม่รับกูเนี่ยมึงต้องตายนะแต่ถ้ามึงรับกูแล้วมึงอยากได้อะไรกูก็จะให้มึงความร่ำรวยความสุขสบายมึงอยากได้อะไรกูก็จะโดนบันดาลให้คือถ้าไม่รับก็อย่าไปท้าลองว่าให้กูถูกหวย2ตัว3ตัวอันนี้เหมือนเป็นลองเพราะว่ามันได้ปุ๊บไม่รับไม่ได้มันเป็นสัญญาใจป่ะเพราะปอบเนี่ยเขาก็มีวิชาคมของเขาเขาเป็นผีที่แบบคือเป็นผีที่แบบมีวิชาคมอ่ะพอเขาโดนสร้างขึ้นมาจากอาคมของพระอาจารย์ที่เก่งๆอ่ะคือมาให้ใช้งานอ่ะทีแรกก็เป็นผีปกตินี่แหละคือใช้งานให้ทำจุดนี้ตามประสงค์ที่คนเลี้ยงอ่ะคนที่ถือคาถาเนี่ยว่าเขาจะทำไปแนวทางไหนแต่ถ้าคุณทำผิดมีข้อแม้นะคุณต้องกลายเป็นปอบนะทำผิด5อย่างเป็นปอบ5ตัวผิด6อย่างเป็นปอบ6ตัวสูงสุด9ตัวป่าวนี่พี่ลีเคยเห็นมีใครมี9ตัวไหมมีครับผมเคยเล่าไปกับเคยเล่าไปกับพี่ป๋องหรือว่าพี่ขวัญ นี่แหละผมไม่แน่ใจ อีกหมู่บ้านหนึ่งมี9ตัวหมู่บ้านนี้เฮี้ยนมากเลยป่าวแล้วก็จับแล้วก็ทำพิธีเดียวกันก็ทำพิธีเหมือนกันนี่แหละแต่หมู่บ้านนี้แบบคือแบบพวกผมไปนี่สนุกพี่ออดคือพวกผมไม่กลัวไม่กลัวแต่ว่าหูยโดนเล่นงานอ่ะป้าออดรอบนั้นนะคือพูดง่ายๆว่าพี่ชายผมเนี่ยแกจะมีของดีมีตะกรุดพระธุดงค์ให้มาแล้วก็มีว่านพวกผมจะพกว่านไฟทุกคนเลยจำไว้ก่อนว่านอะไรว่านไฟป้าออดว่านไฟเหรอปอบมันจะกลัวว่านไฟมากที่สุดถ้าว่านไฟไปคล้องคอนี่มันก็ร้องมันเหมือนน้ำร้อนลวกมันอ่ะพี่ชายผมเนี่ยคือปอบจะกลัวมากที่สุดเลยคือพี่ชายผมเพราะมีว่านไฟเหรอไม่มีตะกรุดพระธุดงค์ให้มาแล้วก็มีว่านไฟทุกคนผมเคยเล่าไปกับพี่ป๋องหรือว่าพี่ขวัญนี่แหละผมไม่แน่ใจฮะฮะตอนนั้นโดนโอ้โหหมาดำตัวเบลเริ่มเลยป่ะนานยังเล่านานยังก็นานแล้วน้องป๋องประมาณ3ปีที่แล้วสามสี่ปีที่แล้วผมเคยเล่าไว้อีกหมู่บ้านนี่แหละอีกหมู่บ้านหนึ่งมีเก้าตัวหมู่บ้านนี้เนี่ยโอ้ยตอนหดลูกชายแกเนี่ยใช้ปืนเนี่ยแก๊ปอ่ะจะยิงแม่คือปอบมันเข้ากินพ่อชักดึกไงคือเก้าตัวนี้มันเฮี้ยนที่สุดแล้วอีกหมู่บ้านหนึ่งอ่ะพี่ลีแต่บ้านผมมันโดนไล่ก่อนยายนินนี่แหละพี่ลีคนทั้งหมู่บ้านเขารู้ใช่ไหมว่ายายนินเป็นปอบคือทีแรกไม่รู้อ่ะป้าออดแต่มันไปเข้าคนอ่ะพอเข้าคนเสร็จปุ๊บหมอทำอ่ะเขาจะบังคับมันเอาสายสินคล้องคอคือไม่มันออกจากนี่คือจะทรมานมันอ่ะ
แล้วก็ใช้ไหวไหวอาคมมาตีมันแล้วก็ถามมันว่ามึงเป็นใครถ้ามึงไม่บอกหรือว่ามึงมาจากใครกูก็จะตีมึงให้มึงทรมานมันทนไม่ได้มันก็ออกปากเขาเรียกออกปากป่าวะกูเป็นยายนินกูอยู่กับยายนินยายนินส่งกูมาหากินคือมันจะพูดออกมั้งมันมันโดนวิชาคมบังคับอ่ะป่าวะมันจะเป็นแบบนั้นเพราะช่วงนั้นอ่ะหมูหมาไก่เนี่ยคือตายวันละ8-9ตัวหมู่บ้านนี้ตายยกคอกเนี่ยคือมันตายแบบอยู่ดีมันนอนอ่ะป่าวะไก่นอนคืนแล้วมันหลับมันหลับยืนแข็งตายอย่างนั้นอ่ะคือหลับตายไม่รู้ตัวป่าวพอหนักๆเข้าก็หมู่บ้านก็ประชุมกันว่าต้องจ้างหมอธรรมมาเอาหมอธรรมมาไล่ปอบก็มีการเรียอะไรกันหลังละ10 บาท 10 บาทเนี่ยสมัยก่อนตั้งแต่นั้นมามันก็มีเรื่อยๆนะปอบพระนิจรก็มีนะเข้ามามันมาจากถ้าจำไม่ผิดล่าสุดผมเคยเล่ากับพี่เก่งหรือว่าใครไม่รู้คือมันเป็นปอบมาจากทางเขมรป๋อดเล่ากับพี่ป๋องเออใช่เล่ากับพี่ป๋องมันมาในรูปแบบของคนอ่ะแล้วก็มานวดอย่างเงี้ยมาเป็นเหมือนเซลแมนเลยใช่มานวดเออนวดว่าให้แย่อาจจำได้เล่ากับพี่ป๋องมานวดแย่อาจแย่อาจแกปวดขาแกเดินไม่ได้พอนวดเสร็จปุ๊บแย่อาจแกเป็นแบบห้อยมา 3-4 เดือนพอนวดปุ๊บแกเดินได้พอรอบที่2มันก็มานวดแย่อาจอีกแต่รอบนี้เนี่ยหลานแกเห็นน่ะผู้หญิง2คนเนี่ยล้วงเข้าไปในท้องอ่ะแย่อาจเฮ้ยเป็นปอบอ่ะตานี่ขาวลิ้นแบบยาวแบบเลียทั้งดึงท้องไอ้แกนั่นแหละผมเคยเล่ากับพี่พีทป๋องมั้งถ้าจำไม่ผิดตัวยายคุณที่ตายไหมตายครับโอ้ในหมู่บ้านผมตอนนั้นตายไป3 คนฮะแต่ผมตอนนี้ผมไม่ได้อยู่บ้านนะปอดผมอยู่กรุงเทพแต่พี่สาวเล่าให้ฟังแต่ตอนนั้นก็มีการไล่พิธีนี่คือการเฟี้ยงไข่เอาไข่ไก่มาแต่ละบ้านเอาไข่ไก่มารวมกันแต่ละหมอทรงแต่ละสำนักจะไล่ไม่เหมือนกันนะปอดฮะแล้วก็เอาไข่หมอทรงชี้ไปตรงไหนก็เอาไข่เฟี้ยงกันสนุกสนานเลยตอนนั้นมันแล้วแต่อาจารย์แต่ละองค์แต่ละท่านจะวิธีการจับอ่ะนะใช่วิธีการจับไม่เหมือนกันแล้วแต่ครูบาอาจารย์ตามที่ป่าวัดเห็นเนี่ยสนุก